สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B นะครับและนี่คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือว่าฟรีไดฟ์นะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับหลายๆคนนะครับไม่ได้ดำน้ำมานานนะช่วงโควิดผ่านมานะ2ปี3ปีไม่ได้ไปดำน้ำกันนะครับมีปัญหาเยอะมากเลยว่าลืมวิธีการประกอบอุปกรณ์ดำน้ำกันแล้ววันนี้ผมจะมาทบทวนวิธีการประกอบอุปกรณ์ดำน้ำแบบ step by step นะครับเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับกับเบสิกอุปกรณ์นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของแทงค์นะทุกครั้งนะครับเวลาที่เราไปดำน้ำไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือตรวจสอบแทงค์ก่อนนะครับว่าแทงค์ใบนี้เนี่ยสามารถพร้อมใช้งานได้หรือเปล่านะครับวิธีตรวจก็ง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เรกเกอเรเตอร์นะครับระบบยกวาล์วคือเราจะต้องมีโอริงนะครับที่ตัววาล์วแบบนี้นะครับให้สังเกตด้วยนะว่าวาล์วของเราเนี่ยเป็นโยกนะครับหรือว่าเป็นดินนะเพราะบางประเทศเวลาไปดำน้ำเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นรูโล่งๆไว้ไม่ต้องตกใจนะครับแบบนั้นคือรูของดินวาล์วนะเขาก็จะมีตัวเกลียวนะครับมาใส่นะครับไว้สำหรับให้เราใส่กับยกวาล์วได้นะครับสิ่งสำคัญของยกวาล์วคือเราให้ดูนะว่าในนี้ยังมีโอริงอยู่โอริงไม่ขาดโอริงไม่กรอบนะครับจิกโอริงดูนะครับยังนิ่มๆนะครับสามารถใช้งานได้นะถ้าโอริงแตกกรอบนะครับมีโอกาสที่อากาศจะรั่วซึมตามขอบนะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับอันนี้แนะนำว่าให้คุยกับทางเรือนะครับว่าขอเปลี่ยนโอริงได้ไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลองบิดตัวเปิดปิดของแทงค์ดูนะว่าตัวเปิดปิดเนี่ยบางทีประกอบเสร็จละเปิดปิดไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเปิดปิดวาล์วเนี่ยมันแข็งมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเช็คนะให้เอานิ้วนะครับจิกนะครับจิกที่โอริงกันโอริงกระเด็นหายด้วยนะครับแล้วก็มือนะครับถ้าปากแทงหันออกนอกตัวเรานะครับให้เราบิดเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์เลยแบบนี้นะครับเป็นแค่นี้พอไม่ต้องเปิดนานอย่างนี้เปิดใช้งานได้นะครับเวลาปิดฟังเสียงดูไม่มีลีกปิดสนิทนะครับแล้วหลังจากเปิดปิดดูด้วยนะครับว่าโอริงของเรายังอยู่ยังไม่หายไปไหนครับครูบางท่านนะครับอาจจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับดมอากาศนะครับที่ไหลออกมานะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับเราสามารถดมได้ก็ดมดูดมว่าอากาศเนี่ยมีกลิ่นเน่าๆหรือเปล่านะครับมีกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่านะครับแต่จริงๆการดมแบบนี้นะครับเราไม่สามารถค้นหาสารพิษในถังได้นะเพียงแต่ว่าดมดูนะครับว่าถังที่เราใช้งานเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าในปัจจุบันนะครับการดำน้ำเนี่ยผู้ประกอบการของการดำน้ำนะครับเขาทำการไฮโดสแตติกเทสนะครับรวมถึงทำการวิชวลไซเลนเดอร์นะครับล้างถังให้เรานะครับปีละครั้งนะครับแล้วตรวจสอบเนี่ยทุก5ปีครับอ่ะหลังจากที่เราตรวจสอบแทงค์ดำน้ำก่อนประกอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาทำการประกอบ BCD กันครับซึ่งนะครับผมจะสอนตั้งแต่การประกอบตัวสายรัดเลยนะครับอ่ะสำหรับตัวสายรัดแทงค์นะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับเราจะไม่สามารถประกอบกับแทงค์ได้และสามารถทำให้แทงค์หลุดได้นะเพื่อนๆนะครับที่ไปดำน้ำนะครับก็แนะนำว่าถ้าประกอบเองได้ประกอบเองนะครับถ้าเราอยากให้เด็กเรือบริการเราให้เขาประกอบได้แต่เราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตัวล็อกแทงค์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่นะเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขกับทุกยี่ห้อเลยนะครับเลข1เลข3เลข4นะครับวิธีใส่สายเข้าไปนะครับให้เพื่อนดูที่ปลายลูกศรนะครับอย่าใส่สายเข้าท้ายลูกศรให้ใส่ที่หัวลูกศรนะครับอย่างตรงเลข1นะครับชี้ลงไปในห่วงนี้นะครับเราก็จะเอาสายนะครับสอดเข้าไปในห่วงแบบนี้กลับมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นเลข2อยู่ตรงนี้นะครับนับมานะครับรู1รู2เห็นไหมนะครับลูกศรชี้เข้ามาในรูนี้ให้เราใส่เข้าไปในรูนี้ครับและรูที่3นะครับซึ่งจะเป็นรูสุดท้ายที่เราใส่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านในตรงนี้นะครับเราก็เอาสายนะครับสอดกลับเข้าไปในรูที่3นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยมันมีเลข4ด้วยนะครับมีเลข4ด้วยตรงนี้แต่เรายังไม่ใส่นะครับเว้นไว้แบบนี้ก่อนหลายครั้งนะครับเวลาเราประกอบอุปกรณ์นะครับเราประกอบพลาดในตำแหน่งก็คือเราหมุนแทงค์ด้านหน้าด้านหลังผิดนะครับบางคนอาจจะสอนว่าด้านหน้าด้านไหนด้านหลังด้านไหนเอางี้วิธีจำให้ง่ายที่สุดนะครับให้ดู air outlet ก็คืออากาศนะครับเราเปิดเช็คอากาศอยู่ละนะครับอากาศออกฝั่งไหนนะครับ BCD จะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับที่อากาศออกมานะครับอันนี้คือวิธีจำที่ง่ายที่สุดเนาะปลดสายด้านหลังออกมาแบบนี้นะครับให้หลวมก่อนนะครับแล้วเราสวมเข้าไปในแทงค์แบบนี้เลยBCD นะครับเกือบทุกตัวเกือบทุกรุ่นนะครับจะมีสายด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จริงไม่ได้ผิดนะแต่ว่าวิธีการตั้งให้ง่ายนะครับให้เราปลดนะครับเอาสายเนี้ยมาใส่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งนะครับสายนะครับวิธีตั้งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ1ฝ่ามือนะครับจากส่วนโค้งก็คือเราเรียกว่าส่วนโค้งที่สุดของแทงค์นะครับลงมา1ฝ่ามือประมาณนี้นะครับซึ่งครูบางท่านนะครับอาจจะสอนให้ดูตรงปก BCD ก็ได้นะไม่ผิดนะครับสามารถใช้ได้ทุกวิธีเลยเนาะผมจะสอนแบบนี้ก็คือ1ฝ่ามือนะครับจากส่วนที่โค้งที่สุดของแทงค์หลังจากนั้นนะครับ
ให้เราดึงสายนะครับดึงสายตัวรัดด้านข้างตัวนี้นะครับให้ตึงก่อนนะครับเพื่อจัดระดับครับพอเราจัดระดับได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดูความตรงนะครับโดยความตรงนะครับเพื่อนๆดูนะตรงนี้คือหน้าตัดนะครับของ Air Outlet นะครับตัวเสื้อนะครับควรจะตรงกับหน้าตัดของ Air Outlet นะครับแต่ถ้าเบี้ยวนิดหน่อยนะครับจริงๆดำน้ำได้นะแต่จะทำให้มือใหม่ส่วนใหญ่นะครับเกิดปัญหาก็คือดำน้ำตัวเอียงครับเมื่อเราได้ความสูงกับความตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาดูด้านหลังนะหลายคนนะครับปะปึ๊บปิดเลยแบบนี้นะครับทำให้แท้งหลุดได้ง่ายนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆจะต้องดึงนะครับดึงสายตัวนี้ให้แน่นเลยนะแน่นที่สุดนะครับแล้วแปะไปก่อนให้เราหักแบบนี้นะครับตัวนี้จะต้องแข็งนะแข็งอยู่เลยและแกะออกมาจับปลายสายนะครับแล้วดึงหักมาครับแบบนี้นะครับแท้งจะแน่นวิธีเช็คนะครับว่าแท้งแน่นหรือเปล่านะก็สามารถจับนะครับตัวแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ยกอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือไม่หลุดแน่นมากนะครับหรือถ้าคุณผู้หญิงนะครับไม่มีแรงนะเอา2มือคล้องเข้าไปใน BC แบบนี้ครับแล้วยกขึ้นดูครับเนาะขยับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่หลุดนะครับแบบนี้คือดำน้ำยังไงก็ไม่หลุดครับตอนนี้เราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเช็คอุปกรณ์ด้วยนะครับสำหรับตัว first stage นะครับก็ให้หมุนยกสกรูขึ้นมานะครับถอด dust cap ออกไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้แยกสายนะให้เราดูนะครับวิธีจำง่ายๆคือตัวหายใจนะครับนะทั้ง octopus นะครับทั้ง regulator ที่เป็นตัว second stage นะครับแยกมานะครับไว้ฝั่งขวาของ BCD ตัว pressure gauge นะครับแล้วสายเปล่าๆตัวนี้นะครับที่เป็น power inflatorด้านซ้ายของ BCD หลังจากนั้นเอาตัว first stage นะครับครอบไปที่ตัววาล์วของแท้งนะครับให้หน้าแปน2ตัวนี้นะครับประกบกันนะครับในร่องของยางพอดีหมุนยกสกรูไม่ต้องหมุนแน่นจนเกินไปนะครับใช้แรง3นิ้วมือนะครับ1 2 3เอาแรง3นิ้วแค่นี้พอนะครับถ้าแน่นเกินไปโอลิงจะบี้นะครับอาจจะทำให้อากาศลีกก็ได้นะครับ low pressure ตัวนี้นะครับเข้ากับสาย power inflator นะครับวิธีการคือเอา3นิ้วนะครับจับอย่างนี้แล้วเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเปิดหัวมันขึ้นมานะครับแล้วเสียบลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับสไลด์ลงไปให้ดังแก๊กมันจะไม่หลุดละเก็บสายเข้าในตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบอากาศนะครับที่เพชเชอร์เกตนะวิธีการเปิดนะครับก่อนที่เราจะเปิดแท้งเนี่ยให้เอาตัว SPG นะครับหรือเพชเชอร์เกตนะครับคว่ำไว้นะครับที่พื้นก็ได้นะครับแล้วเปิดหมุนวาล์วให้สุดก่อนนะครับพอสุดหมุนไม่ได้แล้วให้หมุนกับครึ่งข้อมือแบบนี้ครับปกติแล้วนะครับถ้าอากาศเต็มถังนะเป็น PSI จะอยู่ที่ 3,000 PSI นะครับเป็นบาร์จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง207บาร์ครับตอนนี้เราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเช็คอุปกรณ์ด้วยนะครับอย่าลืมเช็ค Power Inflator นะครับคือการเติมลมแอบอัตโนมัตินะครับให้กดเติมลมดูBCD นะครับลมจะต้องเติมเข้าได้เต็มนะครับและไม่เติมลมเอง Second Stage นะครับให้เพื่อนเอามาลองหายใจดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติไหมหลายคนนะครับชอบกดเพิร์ทอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถทำได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะหลายครั้งในการกดเพิร์ทเนี่ยตัววาล์วด้านในเนี่ยมันไม่ได้โดนน้ำมานานครับเวลากดเพิร์ทนะครับเกิดอาการค้างหรือว่าเวลาเขาตั้งอินเตอร์มีเดียตนะครับของตัวเรกูเลเตอร์มาเนี่ยให้แรงดันอากาศมันค่อนข้างสูงนะครับเวลากดแล้วนะครับเรกูเลเตอร์จะมีอาการฟลูนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเช็คที่ง่ายที่สุดนะครับก็เราหายใจก็ได้หรือถ้าเรากลัวว่ามีอะไรตัวอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมครับให้เราเอามือนะครับกำอย่างนี้เนาะแล้วกดปุ่มเพิร์ทแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่ากดแบบนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับกับตัว Octopus ครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วครับเมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จนะครับปกติบนเรือถ้าเพื่อนๆไปลิฟท์บอร์ดนะครับเขาจะมีการอัดแท้งให้เรานะครับผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆแล้วเราสามารถวางทิ้งไว้ให้เขาอัดแท้งนะครับแล้ววันเก็บเนี่ยเขาสามารถเก็บอุปกรณ์ให้เราได้เลยแต่ส่วนตัวนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของเราเองนะครับผมแนะนำว่าให้เราเก็บแล้วล้างเองก็จะดีกว่านะครับถ้าอยากให้เรือดูแลให้เรานะครับอย่างน้อยนะครับทุกครั้งที่ขึ้นมาจากการดำน้ำนะครับเมื่อเราปิดถังดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอากาศออกจากตัวสายให้หมดครับเมื่ออากาศหมดเป็นศูนย์แล้วนะครับเอาตัว first stage ของเราขึ้นมานะครับเป่า dust cap ให้แห้งโดยการใช้ลมในถังนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาผ้าเช็ดก็ได้และหลังจากนั้นปิด dust cap ครับแบบนี้นะครับแล้ววางไว้นะครับเด็กเรือเขาจะอัดแท้งให้เราปกติครับและเมื่อเราปิดอย่างนี้ไว้ตลอดเวลานะครับจะไม่ทำให้อุปกรณ์ของเราเสียหายนะครับรวมถึงถ้าเพื่อนๆอยากให้เด็กเรือเก็บล้างให้เราก็วางไว้แบบนี้นะครับจะไม่มีปัญหาว่าน้ำเข้ามาในเรกูเลเตอร์แล้วทำให้เรกูเลเตอร์เราเสียหายครับและอย่าลืมนะครับหลังจากกลับจากการดำน้ำทุกครั้งนะครับไม่ว่าเขาจะล้างอุปกรณ์ให้เราดีแค่ไหนนะครับอย่าลืมครับในทะเลมันมีโอกาสมีเกลือปนเปื้อนอยู่ในอุปกรณ์ถ้าไปเก็บนานๆนะครับอุปกรณ์เราจะเป็นขี้เกลือครับผมจึงแนะนำว่าถ้าเรากลับบ้านแล้วครับแนะนำให้ล้างน้ำเปล่าอีกรอบ
อบหนึ่งนะครับและถ้าใครมีน้ำยานะครับอยากใช้น้ำยาสำหรับล้างอุปกรณ์นะครับแนะนำให้เป็นน้ำยาล้างอุปกรณ์สกูบ้าโดยเฉพาะนะครับจะไม่ทำอุปกรณ์เราเสียหายนะครับแล้วก็หลายคนนะครับกลับไปนะครับพยายามไปแช่เดตตอนะครับจริงๆแล้วถ้าใครใช้เดตตอนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะให้แช่แค่ไม่เกิน15นาทีนะครับการใช้เดตตอนะครับผมแนะนำว่าหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะครับให้รีบแช่น้ำเปล่านะครับแล้วก็ล้างเดตตอออกให้หมดนะครับและสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบ Technical Dive นะครับหรือว่าแบบ Tech Dive นะครับแล้วลืมวิธีประกอบอุปกรณ์ในวิดีโอหน้าเราจะมาดูวิธีประกอบอุปกรณ์แบบ Technical Dive กันนะครับรอติดตามด้วยนะและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับ LINE Official รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไป